มีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์แต่ก็ไม่ทำให้ระคายเคืองผิวหนังของเราคือผิวโลกของเราก็คือการทดลองระเบิดปรมาณูนะครับการทดลองระเบิดปรมาณูอาจจะทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเรามีปัญหาขึ้นมาคือคาร์บอนไดออกไซด์มันสูงขึ้นมาบ้างอาจจะทำให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างแต่มันก็ยังแค่เป็นผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันคืออะไรมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหวเกิดพร้อมๆกันทั่วโลกสมมุติอีกอ่ะมันเป็นความสมมุติมันเป็นความบังเอิญรูปทางด้านซ้ายมือเป็นภูเขาไฟเซนต์เฮเลนในประเทศอเมริกานะครับรูปทางขวามือก็จะเป็นบริเวณรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกที่คนเชื่อว่ามันเป็นดงของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดที่สำคัญที่สุดของโลกมันไม่มีวงอะไรหรือไม่มีแนวไหนที่มันจะเก่งกาจไปกว่าแนวนี้ได้แล้วแต่การที่จะทำให้โลกแตกพร้อมๆกันโดยการทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิดแผ่นดินไหวพร้อมๆกันมันไม่ใช่เรื่องหมูๆและมันก็เป็นเรื่องของความบังเอิญบังเอิญที่มหาศาลเหลือเกินโอกาสจะเป็นไปได้ก็เลยไม่มากแต่มีความเป็นไปได้ไหมเอามีก็ได้แล้วมันจะแตกสลายไหมโลกไม่รู้ผลของการเกิดแผ่นดินไหวเกิดการเกิดภูเขาไฟระเบิดสิ่งที่มันเกิดตามมาอย่างหนึ่งก็คือนะจุดที่เราสนใจมากที่สุดเลยเนี่ยนะคือประมาณตอนช่วงนี้เมื่อประมาณ75ล้านปีที่แล้วมามีความเชื่อกันอย่างพวกทางธรณีวิทยาเนี่ยก็จะเชื่อว่าทุกๆร้อยล้านปีเนี่ยมันจะมีเหตุอาเภษใหญ่ครั้งหนึ่งผลของเหตุอาเภษอันนั้นซึ่งปัจจุบันนี้เราก็สามารถจะมั่วได้ด้วยทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีของการแปรสันฐานเปลือกโลกเพราะมันเกิดแผ่นดินไหวมันเกิดภูเขาไฟระเบิดพร้อมๆกันนะครับหลักฐานอันนั้นเรารู้จากไหนเรารู้จากการที่สิ่งมีชีวิตมันสูญสลายพร้อมๆกันแบบนี้หมายถึงอะไรมันเกิดเหตุอาเภษแน่ๆด้วยวิธีการอะไรด้วยวิธีการทางธรณีวิทยาซึ่งเรียกว่าในกรณีนี้คืออะไรแผ่นดินไหวพร้อมๆกับการเกิดภูเขาไฟระเบิดแล้วเรามีหลักฐานแน่ๆที่ปรากฏอยู่ในร่องรอยของหินต่างๆทุกๆร้อยล้านปีและมันจะทำให้เกิดการลดลงของเผ่าพันธุ์ประมาณ 65% และทุกๆ 10% เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์หลังเนี้ยแต่เราเชื่อกันว่าเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเกิดดูในอดีตตั้งแต่โลกอุบัติขึ้นมานะครับเมื่อ 4,500 ล้านปีมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันน่าจะลดลงดูรูปนะครับ 70% อยู่นี้นะครับของจำนวนเผาโอกาสจะเกิดความเสียหายรุนแรงมากๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันเห็นไหมฮะดูกราฟเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเส้นกราฟมันบ่งบอกว่าโอกาสที่มันจะเกิดภูเขาไฟระเบิดใหญ่ๆโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆในอนาคตข้างหน้าน่าจะลดลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้คือการที่ระเบิดภูเขาไฟพร้อมๆกันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่รอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกมันมีความเป็นไปได้แต่ในทางธรณีวิทยาเนี่ยเราเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดพร้อมๆกันเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายและพวกผมก็จงเตรียมตัวเตรียมใจสบายใจว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดไม่มากเท่าไหร่นักโลกเราก็ยังดำเนินต่อไปอยู่เรื่อยๆและทีนี้เผอิญก็ผมก็เป็นนักธรณีวิทยาแผ่นดินไหวแล้วผมจะทำยังไงผมก็มาดูในประเทศอเมริกาเส้นสีแดงๆคือเส้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวยาวเหยียดมากเลยในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกว่าแซนแอนเดรียสฟอลอิตาบ้าเนี่ยเขาแผงฤทธิ์มาทุกๆ40ปีนะครับถึง60ปีก็จะมีแผ่นดินไหวใหญ่จุดต่างๆที่อยู่ตรงนี้สีขาวๆนี่คือเมืองสำคัญของเขาแนวลอยเลื่อนก็สร้างก็ตรงก็เกิดขึ้นมาในบริเวณเมืองต่างๆพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่า
ฝรั่งมันยังไม่ให้ความสำคัญนี่ขนาดมันรู้ว่าแซนแอนเดรียสฟอลลอยเลื่อนยักษ์นี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฝรั่งมันคงไม่โง่หรอกแต่มันยังอุตส่าห์ไปมีเมืองสำคัญสำคัญอยู่ในนั้นหลายเมืองมากเลยแล้วฝรั่งมันจะกลัวอะไรล่ะมันจะกลัวแผ่นดินไหวมันจะเกิดขึ้นมาตามรอยเลื่อนหรือเปล่าเราคงบอกว่าฝรั่งมันคงไม่โง่แล้วทำไมมันอยู่ล่ะก็เก็บไปคิดเป็นการบ้านที่บ้านทีนี้มาดูเมืองไทยเราบ้างข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกแล้วว่ามีหลายจุดที่เกิดแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนรอยเลื่อนที่สำคัญที่สุดเลยจำเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะก็คือรอยเลื่อนสกายเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่เราค้นพบว่าเมื่อรอยเลื่อนสกายของประเทศพม่าเนี่ยมันเกิดการไหวตัวมันก็ส่งผลทำให้คนที่กรุงเทพคนที่เชียงใหม่หรือคนที่เมืองน่านเนี่ยเขารู้สึกตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอยเลื่อนที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือรอยเลื่อนสกายมันมีรอยเลื่อนที่เขียนไว้ในนี้มากมายทีเดียวเช่นรอยเลื่อนแม่ปิงนี่มันก็อยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากรอยเลื่อนระนองก็อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยก็อยู่ทางใต้ระนองเข้าไปเฉียดๆภูเก็ตทางรอยเลื่อนสุมาตราก็อยู่ที่หัวเกาะสุมาตราผ่านยาวเหยียดอิตานีก็น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกันมันเล่นสุมาตราทั้งเกาะเลยนะเนี่ยนี่รอยคือรอยเลื่อนนี้รอยเลื่อนสกายเล่นผ่ากลางในประเทศพม่าเลยเราเนี่ยรอยเลื่อนของเราถ้าเปรียบมวยกันแล้วเนี่ยมันคนละชั้นกันเลยนั่นเฮฟวี่เวทไอ้เรามันฟลายเวทแต่มีไหมรอยเลื่อนมีพลังมันก็มีแล้วทำให้เกิดเป็นไหวไหมทำให้เกิดทำให้เมืองถล่มไหมทำให้เมืองถล่มเมืองถล่มใหญ่ถ้าพม่าไหมกระจอกพม่ามันใหญ่กว่าเราเยอะรอยเลื่อนนะครับเขาทำให้เมืองทั้งเมืองหงสาวดีเมืองย่างกุ้งเมืองอังวะเมืองตองอูพวกนี้เป็นเมืองหลวงนั่นเลยล่มสลายมาแล้วไทยเรานี่อย่างมากก็แค่โยนกนาคนครเราแค่ล่มสลายอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเชียงใหม่บริเวณแถบเมืองเชียงแสนนะใครอยู่มีบ้านอยู่ที่นั่นก็ทุกๆพันปีเขาจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่หนึ่งครั้งแต่ประมาณตั้งแต่6ถึง7ริกเตอร์นี่คือภาพต่างๆที่เราตรวจจับได้ในสมัยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เราตรวจจับได้โดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทีนี้มันก็มีความสำคัญอยู่ว่าบริเวณแถบนั้นน่ะมันก็มีไม่กี่บริเวณหรอกที่มันอยู่ในประเทศไทยไอ้ที่เป็นแผ่นดินไหวใหญ่ๆขนาดเกิน6เนี่ยนะครับเช่น8ริกเตอร์บริเวณแถบตรงนี้นะครับล่าสุดเลยก็ประมาณ7ริกเตอร์ที่เชียงรายและทนทำให้เชียงรายอกสั่นขวัญหายอะไรทำนองนั้นหรือมีแผ่วเบาในบริเวณแถบภูเก็ตแต่คนก็รู้สึกได้นะครับอันนั้นเล็กกว่า4ริกเตอร์ด้วยซ้ำไปจนทำให้ผมสามารถที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาผนวกทำว่าบริเวณไหนเป็นบริเวณที่มีโอกาสจะเป็นเขตที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้บ้างนะครับถ้าหากพวกเราติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผมมักจะพูดไปตามสื่อต่างๆผมก็มักจะบอกว่ามันมีหลายๆส่วนในประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเรามันก็จะมีโซนของการเกิดหรือเขตการเกิดแผ่นดินไหวที่มีโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวไม่มากนักเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นโซนที่ผมเรียกว่าโซนไอโซนแอลแล้วก็โซนคิวซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ห่างจากภาคเหนือและภาคตะวันตกนะครับโซนที่ผมเรียกว่าตัวทีก็ยังอยู่ใกล้ๆกับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยครั้งแต่ตอนนี้เขายังอั้นอยู่อันนี้แหละครับเป็นโซนที่เราปลอดจากแผ่นดินไหวภาคอีสานเอ่ยเขมรเอ่ยไม่น่าเชื่อไม่นับในอ่าวไทยเพราะไม่มีคนอยากจะอยู่นอกจากปลาหรือในมาเลเซียก็สบายในมาเลเซียหรือทางใต้ของประเทศไทย3จังหวัดภาคใต้ก็ยังสบายในแง่ของแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกที่อยู่ว่าถ้าเราสนใจแล้วเขตแผ่นดินไหวบริเวณไหนน่ากลัวแน่นอนที่สุดใครที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับเป็นโซนของแผ่นดินไหวพวกนี้มันก็จะเป็นบริเวณที่มีโอกาสจะเกิดอันตรายได้มากกว่าพวกที่อยู่ตรงเบอร์ไอเบอร์แอลหรือเบอร์อานะครับเขาก็ทำกันมานานนะครับโดยกรมทรัพยากรธรณีเรื่องเกี่ยวกับรอยเลื่อนมีพลังทำกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 1995โดยกองสำรวจธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีนะครับและจากนั้นอีก6ปีถัดมาผมก็เริ่มต้นที่จะทำการหาอายุของรอยเลื่อนในประเทศไทยแล้วก็มีข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมันก็จะมีความแตกต่างไปจากเดิมบ้าง
นะครับจนกระทั่งอีก5ปีถัดมากรมทรัพยากรธรณีก็ได้ประกาศมีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ในประเทศไทยที่ไหนบ้างรอยเลื่อนที่ส่งผลในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดเลยที่เราคิดว่าน่ากลัวที่สุดในขณะนี้แล้วเรากำลังจะจับตามองอยู่ในขณะนี้ก็คือรอยเลื่อนแม่จันนะครับภาพนี้คือภาพภาคเหนือของประเทศไทยเส้นพวกนี้คือเส้นที่เรามีความรู้สึกค่อนข้างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเส้นสีอะไรก็แล้วแต่ที่ปรากฏอยู่ในนี้ว่าเขาคือรอยเลื่อนมีพลังยิ่งนับวันมันก็จะมีเส้นของเหล่านี้ปรากฏให้มากขึ้นทำไมผมต้องมีความจำเป็นในการที่จะเล่นรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยโดยเฉพาะจับตามองรอยเลื่อนแม่จันทร์อันนี้เพราะว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเขาเคยเกิดรอยเลื่อนแล้วทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในประเทศจีนลองดูเส้น3เส้น4เส้นนี้นะฮะมีเส้นเบอร์1เส้นเบอร์24เส้นเบอร์8เส้นเบอร์25และเส้นเบอร์2ต่อไปเป็นเส้นเบอร์19เส้นพวกนี้เห็นไหมฮะเขาขนานกันเดี้ยเลยเบอร์24กับเบอร์8เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วคือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่รอยเลื่อนน้ำมาทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปีที่แล้วไอ้แกละนี่คือรอยเลื่อนแม่จันผ่านเข้าไปทางภาคในจังหวัดเชียงรายผ่านอำเภอแม่จันเลื้อยลงไปในบริเวณแถบอำเภอพร้าวต่อเลยลงไปที่แล้วทำให้เกิดเป็นรอยเลื่อนแม่ทาขึ้นมานะครับเบอร์22อันนี้เขาเป็นเขาอันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วก็คือที่โยนกนาคนครที่เราตรวจจับมันยังไม่เคยแผลงฤทธิ์เลยตั้งแต่สมัยที่โยนกนาคนครเดี้ยงล่มสลายนี่คือหน้าตาจากภาพจากดาวเทียมนะครับว่าที่อำเภอเชียงแสนอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อตอนสมัยที่เกิดรอยเลื่อนน้ำมาเมื่อปีที่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงกลมอันนี้คืออะไรรู้ไหมครับเขาเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทรายกระฉูดหรือทรายพุ่งจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันทำให้คนเมืองเชียงรายเขาเกิดอกสั่นขวัญหายพวกเราทำไมต้องจับตาดูเพราะว่ามันการเกิดรอยเลื่อนพวกนี้มันจะเป็นภาวะเหมือนกับการเกิดโดมิโนมันค่อยๆล้มมาจากล้มอันหนึ่งไปแต่อีกอันหนึ่งไปแต่อีกอันหนึ่งเนื่องจากการปลดปล่อยพลังงานรายละเอียดเพิ่งไปสนใจเอาเป็นว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นละกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยต้องจับตาดูเส้นประสีเหลืองๆพวกนี้นะครับว่ามันจะมีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นมาในอนาคตหรือเปล่าในข้างหน้านี้นะครับเมื่อปี50เนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 6.3 ริกเตอร์แล้วก็7ริกเตอร์เมื่อปี53นะครับในวงกลมทั้งหลายแหล่พวกนี้จะสังเกตเห็นนะครับนี่เป็นจุดที่มันไม่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดมาหมดแล้วไอ้จุดสีนึงเนี่ยคือจุดสีเหลืองพวกนี้คือจุดที่เกิดแผ่นดินไหวทั้งนั้นเลยในพม่าแต่มันเล็กๆเด็กๆก็ภาวนาให้มันเกิดมหาศาลไปเลยมันจะได้มีการปลดปล่อยพลังงานแล้วสีเหลืองๆพวกนี้จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นสีเหลืองพวกนี้คือรอยเลื่อนที่พาดผ่านทางตอนเหนือของประเทศไทยนั่นคือรอยเลื่อนแม่จันทร์มันจะได้ไม่ต้องเกิดเราจะได้สบายใจให้มันเกิดทุกวันในจุดๆพวกเล็กพวกเนี้ยเพราะมันจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานแล้วเราจะรู้สึกสบายใจเพราะมันไม่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ไงมันเหมือนกับเราไม่เครียดไงเห็นไหมพอเราไม่เครียดเราก็พยายามทำให้มันปลดปล่อยมาเรื่อยปลดปล่อยมันทุกวันมันจะได้ไม่ต้องอั้นถ้าอั้นเมื่อไหร่ไม่ค่อยดีรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็อยู่ใกล้ๆอำเภอไซโยกที่ผมเพิ่งกลับมาเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นหน้าตาของเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เป็นที่ราบนะสีม่วงๆพวกนี้เป็นที่ราบแนวเส้นอย่างเงี้ยคือเส้นของรอยเลื่อนมีพลังมันโชคดีมหาศาลรอยเลื่อนอันเนี้ยนี่คือพรมแดนของไทยพม่าเนี่ยอันนี้คือพรมแดนไทยพม่าลองดูในพม่าเส้นรอยเลื่อนชัดมากเลยพอมาถึงพี่ไทยมันก็ชัดเหมือนกันไม่มากเท่าไหร่นักมันเป็นเพราะสยามเทวาธิราชคุ้มครองนี่คือคำตอบของที่ผมอยากจะบอกพวกเราว่านี่มันไม่ใช่ผมไม่ได้ทำภาพนี้มันภาพพวกเนี้ยมันสามารถจะหาได้จาก Google ทั่วๆไปนะครับ
มันชัดมากในประเทศพม่าแล้วมันชัดจริงๆว่าผมก็ไปใช้เป็นแบบฝึกหัดในการที่ผมเอาไปบอกว่าไหนลองไปหาความใหญ่โตของรอยของการเกิดแผ่นดินไหวในอดีตได้ไหมผมก็เอาอันนี้นะครับเป็นเคสสตาร์ดี้เป็นกรณีศึกษาทำให้เด็กทำกันบ้านแล้วเขาก็มีความคิดเหมือนผมว่าโชคดีที่เรามีพระสยามเทวาธิราชอันนี้เป็นอีกรอยเลื่อนหนึ่งซึ่งสนุกก็ดีเหมือนกันอันนี้รอยเลื่อนลำปางเถินนะครับเป็นรอยเลื่อนที่มองชัดเจนนะครับจากภาพจากดาวเทียมแล้วก็เห็นข้อมูลต่างๆนี่เป็นที่ราบแอ่งลำปางนี่อยู่นี้เส้นรอยเลื่อนมีพลังนี่อยู่เงี้ยใครที่สรุปก็คือมันจะน่าเกลียดมากเลยถ้าหากว่าผมอยู่บ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับชายเขาแล้วชายเขาเป็นแนวเส้นตรงมากๆเลยแนวเขาอันนั้นก็จะเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นว่าเขามีรอยเลื่อนเกิดขึ้นมาในอดีตแต่จะมีพลังหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องไปทำการตรวจหาอยู่แต่จำไว้อย่างหนึ่งถ้าบ้านผมอยู่ที่ชายเขาแล้วเป็นแนวเส้นตรงมีแม่น้ำเป็นเส้นตรงมีหน้าผาเป็นเส้นตรงบ้านผมก็จะสวยเหมือนกันเพราะว่าผมก็อยู่ติดกับรอยเลื่อนมีพลังพอดีอย่างเช่นตรงนี้เป็นสนามยิงปืนที่หลังวัดพระธาตุจอมแจ้งจังหวัดแพร่ก็จะเห็นหน้าตาที่พอบอกจะบอกได้เลยว่ามันเกิดรอยเลื่อนขึ้นมาขนาดใหญ่ประมาณ6ริกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือภาพที่ผมประมวลมาในปัจจุบันนะครับผมคำนวณว่ารอยเลื่อนองคลักษ์เนี่ยซึ่งมีคาบการอุบัติซ้ำมีโอกาสจะเกิดทุกๆ700ปีแผ่นดินไหวใหญ่ที่มีขนาดประมาณ 5-6 ริกเตอร์ไม่เกิน6โชคดีมากเลยรอยเลื่อนระนองเนี่ยประมาณ 1,000 ปีนะครับแต่อาจจะลดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าผมมีข้อมูลเรื่อยๆสังเกตแม้รอยเลื่อนภูเก็ตผมเนี่ยยัง 10,000 ปีเลยแต่ข้อมูลจริงๆที่ผมส่งให้กับทางกรมทรัพยากรธรณีก็คือ 5,000 ปีนะครับรอยเลื่อนแม่จันเนี่ยทำไมผมถึงต้องให้ความสำคัญเขามีคาบอุบัติซ้ำโอกาสจะเกิดทุกๆ300ปีในปัจจุบันใหญ่ประมาณขนาด7ริกเตอร์ที่ทำให้เมืองทั้งเมืองถล่มทลายลงมาสรุปลือโลกจะแตกไม่น่าแตกใช่ไหมฮะถ้าหากว่าฟังผมมาไทยเราถึงมาขนาดใหญ่มีรอยเลื่อนมีแผ่นดินไหวแรงต่างโอกาสจะเกิดทำให้พิบัติภัยมันมหาศาลเป็นไปไม่ได้แล้วพิบัติภัยมันจะเกิดขึ้นมาเพราะอะไรในความคิดของผมมันมีวิธีทางเดียวที่โลกจะแตกถ้าหากว่าศีลธรรมเราไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศนี่ก็เป็นคำพูดของอาจารย์พุทธทาสนะครับผมไม่ได้พูดเองถ้าท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็กล่าวอ้างข้อมูลท่านวอวชิระเมธีก็เอาไปเขียนเป็นหนังสือถ้าหากว่าพวกเราติดตามดูดีๆเราก็คงจะไม่มีวันข้างหน้าตอนสมัยเด็กๆเราจะพูดถึงเรื่องของพระศรีอานอีก 5,000 อีก 2,500 ปีเรากำลังอยู่ในช่วงของถอยหลังถอยหลังในเรื่องของศีลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าปล่อยให้เรามีปัญหาแล้วเราก็จะไม่มีโลกให้อยู่เพราะว่าเราขาดศีลธรรมนะครับขอบคุณมากครับ